สวัสดีครับตอนนี้เป็นเวลาตีสองครับของที่ซูดานใต้นะครับที่นี่ก็จะเดินช้ากว่าบ้านเราอยู่5ชั่วโมงนะครับพอดีนะครับผมบอกเวรพอดีนะครับวันนี้ก็เลยจะพาไปเดินดูเส้นทางระหว่างกับที่พักนะครับหรือกับห้องพักนะครับว่ามันจะมีพวกสัตว์อะไรหรือเปล่านะครับให้ได้ชมนะครับของที่อยู่ในกองร้อยของเรานะครับไปชมพร้อมๆกันนะครับว่ามันจะมีตัวอะไรหรือเปล่าบายนี่พาไปติ่งมึงนี่ก็เป็นหอสูงที่เราเคยมาหาอยู่บ่อยๆนะครับไม่รู้ว่าจะมีตัวอะไรหรือเปล่านะครับจากวันนี้ฝนไม่ได้ตกนะครับวันนี้ฝนไม่ตกถ้าฝนตกนะพวกแมลงต่างๆเขาก็จะออกมานะครับออกมาเล่นไฟนะครับถ้ามีแมลงก็ต้องมีตัวเม่นนะครับอีกตัวแรกโอ้โหตัวเม่นแค่นี่เขาก็จะวิ่งไปวิ่งมาแถวนี้นะครับอึ๊บไปนี่ตัวนี้นะครับนี่น่าจะเป็นลูกนะครับลูกเขานะครับตุ๊บตุ๊บอยู่นี่ปึ๊บปึ๊บปั๊บคือไม่เห็นตัวอย่างเลยปกติตัวเม่นจะเยอะนะครับนี่พวกแมลงเล็กแมลงน้อยมันก็จะมาบินเล่นไฟนะครับที่หัวสูงนั่นเป็นอยู่บ่นี่กูรู้อยู่นี่พี่น้องผมเหม็นแค่นะครับนั่นไปแล้วมันไปแล้วเรียนเขานี่หนีนะแมงดามีวะเนาะไม่น่ามีวันนี้เขาก็นิ่งคนหยาดนี่นี่ตัวลูกนะครับตัวนี้เห็นป่ะขนก็จะพึ่งออกนะไปแน่นนู้นน่ะแน่นป่ะก็จะขดตัวนะครับนี่ถ้าเขาเจอใครคุกคามหรืออันตรายนะครับเขาก็จะทำตัวนิ่งๆนะครับไปแล้วกระดุยนี่ตาหักขนาดนะครับนี่ไปแล้วพุ่นนี่เขาหูไปแล้วน่ารักขนาดนะครับไปจะไปเลี้ยงขนาดนะครับนี่ถ้าอยู่ที่ไทยเราก็เห็นหลายๆท่านนะครับเขาซื้อไปเลี้ยงอยู่นะครับเลี้ยงกับหนูเหมือนหนูฮันเตอร์วะหนูตัวเล็กๆนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเม่นตัวใหญ่สุดก็ตัวประมาณเท่ากับปั้นนี่นะครับปั้นใหญ่มากครับแต่ถ้าตัวเล็กๆก็จะน่ารักนะครับตัวใหญ่มาเลือบเถาเนี่ยก็บ่เป็นตาหักปานไหนนี่ครบด้วยครับพี่น้องครบเขาเคยมาหาเด่นพงเด่นไฟนี่แหละกบเอฟไปตัวนี้มันสตาห้องโตมันนี่รอดถ้ามาร้ายกว่านี้เซฟแท้ละมาตัวเดียวมันบ่คู่แข่งกันบ่ดอกนี่ตัวนี้เป็นทางโคกนะครับหรือขีดตะปาดนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นกบนะครับนี่กบก็จะตาแดงๆนะครับนี่ลองไปจะตาทิ้งแดงกบตัวใหญ่อยู่ในตัวนี้ไปละปึ๊บโดดไปฝั่งละปุ๊บได้ละเมื่อนั้นลงไปขุดกิตาปาดนึกว่ากบไปละ
นี่เดี๋ยวฟังเสียงนะครับเดี๋ยวฟังเสียงนะครับอยู่หน้าแคมป์นอกแคมป์ของเรานะครับก็จะเป็นคลองน้ำนะครับคลองน้ำเห็นไหมได้ยินเสียงกบเสียงเขียดนะครับนี่โอ้ว่าคือติดร้ายทำไมออกไปข้างนอกอยู่ข้างนอกนะครับก็จะประมาณนี้นะกับภาพบรรยากาศนะการพาไปชมพวกแมลงหรือสัตว์ต่างๆนะครับภายในเส้นทางระหว่างการเดินกลับที่พักของเรานะครับว่าวันนี้นะสำหรับคืนนี้นะครับว่ามันจะมีตัวหรือเปล่านะครับแต่ว่าอันนี้ก็จะไม่มีแมลงไม่เยอะเท่าไหร่นะครับมีตัวเม่นอยู่ 2-3 ตัวนะครับแล้วก็พวกแมลงก็จะยังไม่มาเล่นนะครับเนื่องจากช่วงนี้ฝนยังไม่ตกมาอีกนะครับเดี๋ยวถ้าโอกาสหน้านะครับมีฝนตกลงมานะครับเดี๋ยวจะพาไปชมอยู่เรื่อยๆนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องผมมาพาควรแล้วต้องขอตัวลาไปหาลุงหาหลับหานอนก่อนคราวนี้ไป